ความชั่วนักโทษทั้งหมดลงมาได้แล้วถึงที่แล้วลงมาลงมาเข้าแถวระวังเหนือซึ่งยาสราวุธวิจารณ์เอาอยู่ด้วยพันโทหลวงพิศนุรักษ์เสนาเดี๋ยวร้อยเอกสกลสมัติการไอ้ร้อยไว้ลงมาซึ่งตะวันศรีวัฒนาข้าได้ชราวตาทิพย์เดี๋ยวขุนราชกิจกรการเดี๋ยวหลวงสันพจนานุกิจสิบเอกทวีวัฒนาสิบเอกอัคนีวิโรจน์มาเข้าแถวเร็วไปเร็วไปเข้าแถวจะได้ตรวจมอบแล้วก็มอบตัวให้เจ้าหน้าที่ท่านนี้เขารับมันสักทีพวกมึงไม่สว่างแล้วหรอกอ้าวงูไอ้ซ่อนอะไรอยู่หรือวะไปเถอะยังขบวนจะมีอีกหลายคนจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้ถูกคนเป็นอย่างขยะหรือหมูอย่างเงี้ยด้วยอ๋อพวกมึงนึกว่าพวกมึงเป็นเทวดางั้นเหรอฮะไอ้ฮาเนี่ยวันนี้ถ้ามึงกูฟาดกระบาลแตกไปไปให้ฉันนานอย่านะทีนี้มึงตายนะเร็วไปลงไป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 ทั้งหมด54คนครับน่ากลัวไม่ถึงเฮ้ยพวกนี้ไม่หายใจมาแล้วเกือบ10คนครับอีก5คนล่อแร่พวกคุณเล่นเอาใส่รถตู้มาแบบนี้นี่ไม่ดีหรอกครับจาก54คนหรือ39รถพาลากของคุณไปเป็นกองดังนั้นเอาไว้เป็นภาระของพวกผมเองพวกคุณหมดภาระแล้วไปพักผ่อนได้แล้วเฮ้ยเอ็งสองคนไปทำแทนสัตว์มันทำพวกเราจะกษัตริย์มานี่สิคนนั่งรอพวกเราที่นี่อย่าหาเรื่องเดือดร้อนพวกนั้นสบายกว่าเราไหมท่านคุณของผมจับไข่ไม่เป็นไรกอดผมไว้จะได้อุ่นจับไข้เหรอยาเรามีนี่เมียผมเพิ่งเอามาฝากไว้ที่หัวลำโพงเอากินเอาไว้เอาแบ่งกันเอาไปออกมาจากรถเตาอบมาเจอเอาเย็นๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นไข้อย่างนี้นี่แหละดีที่ไม่หมดลมหายใจมันพวกสิบคนนั่นขายก่อนขายด้วยเฮ้ยอย่าขายขายเชื่อมีพลังคอยผมไปช่วยไปไปจะบ้าเหรอเบียร์แกที่ไหนมีพวกเราออกเข้าอยากจะตายอยู่แล้วเขาต้องไปช่วยไป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 ขายด้วยจับมันขายก่อนจะไปช่วยเบียร์พ่อช่วยก่อนชีไปคนเองเหนื่อยละไอ้แสงลากไปประชาผมขออย่าไอ้มันไม่เดี๋ยวไปตัดบัญชีอีก2คนซะนี่กลายเป็นเรื่องอะไรวะก็ไม่มีละทะเลาะกันนิดหน่อยเรื่องพนันก็ว่าฝนปักใต้เนี่ยจะตกมากและนานแค่ไหนบ้าทำเงินเด็กๆเสียแรงไปถึงคุณหลวงคุณพระ
เป็นนายทหารนายพันนายพลทุยไม่มีระเบียบวินัยซะเลยมีหน้าล่ะถึงได้รบแพ้เขาจากนักรบต้องกลายมาเป็นนักโทษรถมาแล้วจับพวกนี้ยัดใส่รถไปเลยไปผู้รักชาติที่ร้อนแรงน่ะมีที่อยู่สองแห่งถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งในพระที่นั่งอนันตสมาคมก็ต้องไปอยู่ในนรกอย่าคิดอะไรมันมากไปเลยว่าพวกเราใช่สิและที่อ้วกำลังจะเอาพวกลือไปนี่ก็ไม่ใช่พระที่นั่งอนันต์แน่เว้ยที่ไหนล่ะตะลุเตานอกจากจะเป็นทนายความแล้วยังเป็นหมอดูด้วยเลยครับไอ้ทนายความนั้นมันงานอดิเรกเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าสามารถติดคุกได้หรือว่าถูกปล่อยเกาะได้ในฐานะกบฏกับเขาด้วยเหมือนกันส่วนหมอดูน่ะเป็นอาชีพหลักนะวะตอนนี้ดูแล้วเป็นไงมั่งฮะดีเหมือนกันนี่ไปอยู่เกาะกลางทะเลไอ้หิดลงมาขี้กรากที่ตูดผมนี่มันอาจจะหายก็ได้นะคนทิ่มท้องเรือให้มันทะลุมันจะได้ออกทางนี้ได้บ้างไม่มีพกหน้าเลยบ้าแล้วก็เหนื่อยเปล่าดีกว่าไม่พยายามคุณหลวงคิดว่าเราควรจะยอมงอมืองอตีนไปเป็นสัตว์ถูกปล่อยเกาะอย่างนั้นน่ะทั้งมือทั้งมีแกพังเปล่าสกุลสมมติว่าท้องเรือมันทะลุแกออกไปได้โซ่ที่เท้าแกมันจะทำให้แกจมน้ำตายหรือไม่ก็ฉลามขมือบแกสกุลพยายามดีกว่านะแกประสบขาที่สมบูรณ์ไปสู้กับความทารุณบนเกาะดีกว่าผู้อยู่ในทหารเสนาธิการทำงานบนโต๊ะผมร้อยเอกสกลผมนี่แหละ
ผู้บังคับกองหมวดปืนกลที่ยิงสู้ตำรวจเขาพระกล้ากลางสมรดับไปครึ่งตู้ที่ปากช่องผมเคยแต่รบและสู้ไม่ขี้คลาดมืออ่อนตีนอ่อนเหมือนคุณไอ้วิธีรบวิธีสู้ของแกแบบนี้จะทำให้พวกเราต้องพลอยเดือดร้อนถ้าถูกผู้คุมจับได้ก็ลองดูสิถ้าคุณหลวงคิดปากป้องผมจะเชื่อขอให้คุณหลวงซะก่อนคุณเดี๋ยววิธีถ้าแกคืนในอารวาสอีกฉันจะยอมเป็นคนปากบอดร้อยถึงก่อนซะก่อนบางทีจะมีที่กว้างๆได้ฉาบปากพันโทเสนาธิการพิษณุโลกบ้างถ้าแกคิดว่าขึ้นมาก่อนนั่นแหละมันยังเป็นนรกของเราไม่พอจะกระทืบกันให้ลำเค็ญหนักขึ้นไปอีกก็ได้ชนะเดี๋ยวพวกแกจะเอาท่านขุนไปไหนช่างหัวพวกฉันชนะฉันทำตามหน้าที่ต่อหน้าโทษที่ไม่สบายไปตรวจรู้พวกแกเป็นไข้ทรพิษไปน้องจ๋าอยากมีผัวไหมฮะ
ไปเฮ้ยช่วยหน่อยวะลอยฉันเดี๋ยวสบายนะลอยทำอะไรฉันอีกเฉยได้แก่ฉันเป็นอะไรเนี่ยลอยเป็นคุณหญิงอะสิฉันอยากได้เมียเป็นหญิงมานานแล้วแกอยู่กล้วยนี่วะไม่ใช่อยู่กล้วยมันกาบกล้วยมันเหมาะสำหรับไว้เลี้ยงหมูเออแล้วหมูมันกินอะไรวะมันมีอยู่แล้วหมูมันกินแกงยอดมันมันดีกว่าเราอีกไม่ต้องอิจฉาหมูหรอกทำไมอ้าวก็พรุ่งนี้หมูกินแกงกาบกล้วยแล้วพวกเราก็กินแกงยอดมันเร็วอะไรอีกชิ้นแต่พวกเราก็มาเดือดร้อนกระดูกเหลือเกินละพอเองหน้าเลือดแดงเงียบๆนะเดี๋ยวกูขายไม่ได้หัวคุณนะเว้ยนี่เอาไหมชิ้นละบาทขายยาวอีน่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะท่านขุนท่านขุนเป็นผู้ช่วยคลังจังหวัดโคราชผมเองเป็นพอขรรถไฟอยู่สายโคราชบ้านภาชีอ้าวท่านขุนทำไมไม่กินข้าวนี่งั้นเนื้อเค็มนานไปก็ชินไปเองนะฮะคุณกินข้าวไม่ลงนะไปกินข้าวที่บ้านผมไหมล่ะมีแกงไก่ข้าวขาวของหวานก็มีถั่วดำกินไหม ไม่ตกใจร้อนไม่ตกใจร้อนคิดอะไรไปหน่อยนะเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในเกาะเปียกๆแบบนี้ร่วมตัวร่วมใจกันดีกว่าถ้าท่านขุนอยากอยู่บนเกาะนี่อย่างสบายก็ต้องเป็นของผมคนเดียวเป็นเมียผมThank you.
สงสัยแล้ววะไอ้ลูกหมามึงน่ะยังเล็กเกินไปสำหรับส้นตีนกูรอไว้ตัววันนี้ซะก่อนสิแล้วมึงถึงจะสำนึกว่าไอ้เพื่อนตะลุเตาน่ะใหญ่แค่ไหนตอนนี้ใหญ่เท่ากันหรือยังวะเท่ากันพอดียาสกุลยืนยันเพื่อนนักโทษพวกนี้รวมหัวก็จะแหกพวกต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่เอาไว้จะปกครองลำบากเรื่องการตัดสินใจและการปกครองไม่ใช่หน้าที่ของเองเอานักโทษคนนี้ออกไปแล้วเรียกไปชุมทั้งหมดดังดังต่อยสารดีมือไปไม่มีท่านคุณไม่มีคุณหลวงคุณพระยศถาบรรดาศักดิ์โยนทิ้งไว้ที่ทะเลผู้ต้องขังทุกคนมียศเสมอกันคือนักโทษกบฏทางออกที่ถูกต้องมีสองทางคือทางเรือเมื่อพ้นโทษและฝังดินเมื่อเสียชีวิตและขอบอกรายละเอียดสำหรับผู้คิดหนีก้าวไม้ทะเลถึงเกาะลังกาวีแต่จะถูกส่งกลับมาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนและ80ไมล์ทะเลถึงฝั่งสตูดถ้าสามารถฝ่าดงฉลามไปได้ทั้งหมดแถวตรงขวาหันหน้าขึ้นยังไงคุณหลวงอาหารวันนี้ดีที่สุดในรอบ3เดือนนะจะบอกให้เป็นพระคุณมากที่ให้ความเมตตากับพวกเราแม้จะขอบพระคุณเป็นล้นพ้นแต่จะมีมนุษยธรรมให้อาหารแก่นักโทษที่ท่านจับไปขังไว้กลางแดดโดน
มนุษยธรรมเลยอ๋อได้สิกูไม่มีมนุษยธรรมเว้ยอ้าวแดกข้าวซะยังไม่นอนเลยคุณหลวงอ๋อยังครับไอ้นี่ขนาดผมนอนดึกๆก็เห็นจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีถึงจะเสร็จถึงตัวไหนแล้วคุณหลวงถึงตัวทีแล้วครับตัว T A R E แทแปลว่าฉีกพอดีทำให้ผมนึกเห็นภาพเมื่อกลางวันนี้ตอนที่ไอ้หลามมันว่ายรีเข้าไปหาขุนชัยชิตกับกลั่นมันกัดแล้วฉีกมันน่ากลัวบอกไม่ถูกเมื่อได้เห็นพวกเราที่อยู่ด้วยกันต้องเป็นไปอย่างนั้นต่อหน้าแต่ผมไม่กลัวผมอยากจะทำอย่างนั้นบ้างว่ายไปในมหาสมุทรไปจนถึงตัวลูกและเมียผมให้ได้ดีกว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ใจเย็นๆหลวงจักเรือที่เขามาส่งเราก็กลับไปแล้วเดือนนึงเขาจะกลับมาอีกก็เพื่อมาส่งเสบียงอาหารที่เกาะนี้แล้วจดหมายของแม่ช้อยกับตาแดงลูกของคุณหลวงก็จะมีมาด้วยเฮ้ยไปได้เวลานอนแล้วหุบปากซะทีดีวะถ้ายังมีเสียงกันก็แสดงว่ายังไม่ง่วงกูจะได้พาออกไปว่ายน้ำทะเลเล่นเปียกน้ำทะเลไปหน่อยตอนขึ้นฝั่งเค็มๆดีเสด็จพระองค์เจ้าบวรเดชสยบทัพโคราชลงมาถึงดอนเมืองท้าวพิษณุโลกของพวกคุณก็รับปากจะมาสมทบด้วยใช่ไหมคุณหลวงใช่เรายกไปถึงโคกและทีมแล้วหยุดที่นั่นทำไมไม่ลงไปช่วยพวกเราปล่อยพวกโคราชของเราสู้กับพวกรัฐบาลโดดเดี่ยวเพราะไม่ได้เป็นไปตามแผนกองทัพใต้ไม่ได้ขึ้นมาสมทบทัพโคราชของพวกคุณก็ไม่เข้ายึดกรุงเทพไปหยุดแค่ดอนเมืองหลวงพี่บุญส่งทหารรุกไปยันที่บางเขนผมเป็นหัวหน้าในทหารเสนาธิการเห็นว่าแพ้แน่
พิษณุโลกไปช่วยก็คงไม่ทันและปล่าประโยชน์จึงสั่งให้ถอยกลับแต่แล้วก็ไปพ้นข้อหากบฏคนสู้หรือหนีก็กบฏเท่ากันถูกลอยคอเหมือนกันสมน้ำหน้าคุณหลวงเรียกผมพลายกันนะคุณไม่ต้องมาเรียกคุณหลวงยอกผมที่คุณพูดเมื่อกี้หมายความว่าไงหมายความว่าคุณขี้ขลาดนะสิขี้ขลาดมาตั้งแต่เป็นนายทหารเสนาธิการสั่งกองทัพให้ถอยหนีในขณะที่เพื่อนๆกำลังสู้ตายขี้ขลาดมาตอนที่อาคณีถูกยิงที่ควรเนียงทีนึงแล้วยังไม่แน่ใจนะมาคราวขุนชัยชิตกับเจ้ากลั่นเนี่ยผมแน่ใจแล้วคุณปล่อยให้เพื่อนตายไปทุกครั้งทุกครั้งผมจะไปช่วยคุณก็ร้างผมไว้ผมหวังดีกับคุณกลัวคุณจะพลอยตายไปเปล่าเด้อไม่จริงคุณหวังดีกับตัวคุณตั้งหากคุณก็อยากไปช่วยเหมือนกันแต่คุณขี้ขลาดครั้งผมจะไปช่วยเพื่อกลัวผมจะเด่นเกินหน้าคุณคุณอายใช่ไหมล่ะที่คุณไปถึงนายทหารชั้นพันโทแต่ขี้ขลาตาขาวยิ่งกว่าร้อยเอกอย่างผมใช่ไหมคุณฮะเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่สบายใจเลยหาเรื่องตัดกันเองอย่างนี้มันผิดระเบียบค่ายกักกันที่นี่อย่างร้ายแรงกูจะหาทางให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขกูเคยเตือนพวกมึงมาแล้วมึงจะใหญ่ที่ไหนน่ะกูไม่สนแต่ที่นี่กูใหญ่กว่าพ่อแม่พวกมึงซะอีกไปถึงต้องฆ่ากันแต่คุณขี้ง่ายก็อยู่ไปคนเดียวโอ้ยตายดับน่ะตายแล้วมือผมอ่ะตายอ่ะก็ลงกลับไปสิจะตายหรือเปล่าผมคนตายเพื่อประเทศชาติดีกว่ามาพลอยตายเพราะคนสิ้นคิดแต่ถึงยังไงผมต้องขอขอบคุณที่คุณหลวงช่วยชีวิตผมไว้ทุยทุยทุยเฮ้ยไปกลายกันนานกันไปหาหมายกบกบให้ขายคืนจับได้ผมอยากหนีวิ่งนำหน้าทำไมอยู่ก็ตายหนีนานเท่าไหร่จะพี่ก็ยืดออกไปเท่านั้นคนได้ชัวร์เว้ยเฮ้ยยอมไปจับฉันดีดีหนีไม่พ้นหรอกแยกกันไปไปเว้ยไปนี้ไม่รอเลย
คงไม่ไหวละยอมแพ้แล้วนะในทหารนะครับผมเป็นฝ่ายตัดสินใจพาผมหนีมานะถ้าคุณคิดว่าการนั่งคอยอยู่ที่นี่จะทำให้คุณรอดได้แล้วก็เอาไปด้วยกันแต่ถ้าคุณจะทิ้งผมไว้คนเดียวก็เอาช่วยชีวิตผมจะไม่ลืมที่คุณช่วยผมรอดตายด้วยสองครั้งอย่าไปคิดถึงมันนะแข็งใจหน่อยถ้าเราไปตารำทายเขาออกทะเลได้ทางช่วยเป็นของเราบ้างคงหนีรอดแข็งใจหน่อยสงครามแล้วท่านขุนที่ผมมาปลุกจากที่นอนเนี่ยท่ากระดานทุ่งเศรษฐีโอ้โหอยากได้ของแท้อย่างนี้มานานแล้วตอนนี้ก็สมหวังผู้บัญชาการแล้วสิเอาไปเลยแกเอามาจากไหนจ่าเพื่อนนักโทษการเมืองสองคนตัวที่คิดว่ามันจะเป็นเสี้ยนหนามตอนนี้ก็ตัดบัญชีไปอีก2ครับเฮ้ยหยุดซะบ้างเฮ้ยนายบิดมาบิดมืออยู่ทำไมเนอะรำคาญต่อก็ดีมะมือถูกมัดแกบิดเป็นมือจะพังยังไม่หลุดอย่างเงี้ยเสือมัดท่าเอาอะไรต่อยจะตายไหมวะไม่เห็นไม่รู้สึกหรือว่าน้ำไม่ขึ้นมาทุกทีเห็นมั้ยน้ำทะเลไม่ขึ้นแล้วก็หนุนน้ำในลำธารเนี่ยขึ้นมาจับเผื่อมาต้องการให้น้ำท่วมปากเราตายแล้วแกอยากตายมันมันแกล้งเราไม่ได้ร้อนซะบ้างเลยนี่เป็นสักกระเบือดินกำลังคิดเว้ยคิดแบบเสนาธิการขี้ขลาดหรือไงทุย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 ว่าไงเอ๊มุตโตโอเออยู่นั่นน่ะมึงฮะหยุดแซงกระทั่งเงินบาทเดียวของไอ้ผู้คุมนั่นทำไมอ่ะฮะฮ
ถ้ามันตื่นขึ้นมาแฮงเอ็งขโมยเงินมันแล้วก็เสียเรื่องหมดใจเย็นท่านหน้าท่านเจ้าคุณเหล้าที่ผมให้มันกินผมกลั่นเองแดกคอยมากและสลบมากๆถึงตายฟื้นตื่นยากแล้วเรื่องพ่อพลายกับเจ้าสกลน่ะว่ายังไงไอ้จาเผื่อมันเอาไปไว้ที่ไหนดูทั่วแล้วในโป๊ะบอกก็ไม่มีอะไรของเองล่ะโป๊ะบอกก็ที่พวกนักโทษกักกันที่อยู่ในค่ายโน้นไงล่ะแล้วที่อื่นล่ะมีมะพี่เป็นโหนเป็นหมอดูไม่ใช่เหรอทำไมไม่จับยามสามตาล่ะกูไม่มีสมาธิกูคันเว้ยบอกมานะที่ไหนที่เองยังไม่ได้ดูอ่ะก็ที่ที่ฉันไปไม่ได้นั่นแหละทางที่ขังนักโทษผู้หญิงกับกองบัญชาการตาโลอุดังแล้วใครไปได้อ่ะพวกนักโทษน่ะไม่มีทางหรอกนอกจากหมอหมอปีชาแล้วเราทำไงจะได้พบหมออ๋อเอาละถึงได้เงินก็หมอมาไม่ได้ถ้าไม่มีใครป่วยมีกูนี่ไงป่วยประชาธิปไตยเต็มท้องกูเลยโตขึ้นทุกวันไปตามหมอมาบอกว่ากูเป็นโรคท้องมานไปสิทีนี้มันไม่ช่วยบิดช่วยดึงให้เชือกมันขาดนะปล่อยให้น้ำมันขึ้นมาถึงเชือกมันจะลัดข้อมือจนบิดไม่หลุดนะกลัวตายขึ้นมาแล้วสิคนเราพอจะตายขึ้นมาชวนคนอื่นเป็นพวกครั้งอยากได้กลายเป็นพวกเขาเกลียดขี้หน้ากันทั้งนั้นทุยว่าไม่อยากตายกันหรือมาช่วยดึงเชือกให้ขาดสิวะทุยนายเป็นโรคท้องมารต้องจะเอาน้ำออกแต่ฉันทำไม่ได้หรอกเอาไว้รอเรือมาแล้วก็รายงานไปขอหมอที่สโตนรอจนกว่าน้ำในท้องนี่มันจะล้นออกมาท่วมปากผมใช่ไหมหมอแปลกไอ้ผมมันนักเขียนมือบอนปากหมาทำไมเสือกมาเป็นโรคท้องบวมก็ไม่รู้ให้เฝ้านักโทษเสือกแล้วหลับนอนไปดูจิตหายว่าไงหมอไม่ว่าที่กองบัญชาการหรือที่ไหนผมหาแล้วไม่มีทั้งเสพลายและผู้กองสกลแต่ผมพอจะรู้ว่าจ่าเพื่อนกับพวกเอาสองคนไว้ที่ไหนที่ไหนเขาเป็นยังไงตายหรือเปล่าคุณหมอช่วยเขาทีเจ้ายังไงพวกผมยอมยาไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องให้สินบาทสินบนผมถ้าผมจะช่วยก็ด้วยมนุษยธรรมสาธุบนเกาะนี่ยังมีมนุษยธรรมอยู่อีกเหรอมันไม่สำคัญที่ผมหรอกครับสำคัญที่ไอ้จ่าเพื่อนมันจะต้องไม่พอใจที่ผมไปช่วยนักโทษที่มันลงโทษและสำคัญที่สุดไอ้เรื่องที่ผมจะไปเพ่นพ่านหาหรือช่วยนักโทษคนไหนมันอยู่นอกเหนือหน้าที่ของผมแต่ถ้าหากว่าอะไรอ่ะผู้บัญชาการอนุญาตผมก็ยินดีทำให้ฮะผู้บัญชาการคุณรัฐภาคดีการน่ะเหรอครับท่านบ้าพระอมากมากถึงไงก็ไม่ขาดไม่หลุดถูกน้ำเชือกยิงเหนียวดีฮะคนเกลียดกันต้องมาถูกน้ำท่วมปากตายด้วยกันน้ำคงไม่ท่วมปากตายแน่ดูระดับน้ำขึ้นจากก้อนหินนั่นสิยังสูงก็แค่คอแล้วเท่านั้นนั่นไอ้จ่าเพื่อนกับพวกมัดเราไว้ทำเพื่อแสงอะไรอ่ะจะให้น้ำกัดไอ้จอดเราเปื่อยตายอย่างนั้นเหรอคงไม่ใช่น้ำกัดหรอกคงจะไอ้จ่าบ้าเลือดนะคงไม่ปราณีเราทั้งเพียงนี้แน่ได้กลิ่นป่ะกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำทะเลที่มันหนุนขึ้นมาแล้วนิ่งกับน้ำในลำธารเนี่ยสิ
น้ำใต้ตัวเรานี่เย็นเย็นเย็นเชียบเลยได้ถึงเก้าขี้หมาไหมบ้าคุณหลวงลำธารในป่าอย่างเงี้ยเอาก้อนขี้หมาไหนมาลอยก้อนขี้หมามันหัวไอ้เคสได้ถึงหรือยังปวดหัวแทบแตกเอาอีกแล้วไม่เอานะฉันไม่ยอมรักษาโรคปวดหัวหรือตะคิวให้ตันหยองอีกแล้วโธ่บุงาอีกทีหน้าสนุกดีนะบ้าเจ็บไปหมดทั้งตัวตัวสนุกคนเดียวแบบนี้น่าจะส่งพวกนักโทษมาปล้ำแก้ปวดจ้างก็ไม่เอาไอ้นักโทษสกปรกพวกนั้นนั่นหรอฉันชอบบุงาคนเดียวบ้าละเอ๊ะอะไรน่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยหน้าตาก็ไม่เหมือนนักโทษพวกนั้นเขาเป็นใครอ่ะใครก็ตายแน่ดูนั่นสิมันมาแล้วอะไรอ่ะบุงาช่วยเขาหน่อยสิมันผู้ชายนะแต่ก็กำลังจะตายนะให้เย็นพระรอดเมืองพิจิตรก็มีด้วยเนี่ยแหละคุณปีชาที่พวกนักโทษการเมืองคุณหลวงคุณพระพวกนั้นเขายอมให้เพื่อขอแลกกับชีวิตนักโทษเพื่อนเขาสองคนครับท่านคุณหลวงพิษณุลักษ์เสนากับผู้กองสกลเอาเลยไปเอามาให้เพื่อนทำไม่ถูกจะมาเล่นตัดบัญชีนักโทษแบบฆ่าทิ้งง่ายๆไม่ได้นักโทษจะเป็นจะตายมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการก่ออย่างฉันนี่ไปช่วยได้เลยหมอ คืนนี้โชคดีสองครั้ง เดี๋ยวคุณหมอพิชา ระวังนะอย่าไปหาให้ล้ำเขตของไอ้หมีมันไอ้นั่นมันบ้าทำตัวเป็นเจ้าเกาะทางการอนุญาตให้มันอยู่ครอบครัวเดียวในฐานะที่มันเป็นคนเก่าแก่ของเกาะนี่มันเลยคิดว่ามันใหญ่ไม่ต้องห่วงแล้วครับท่านขุนถึงไงตาหมีแกก็เป็นคนแกคงต้องการหมอมากกว่าข้าหมทำไงดีแม่คนนี้ยังไม่ฟื้นหัวคงฟาดไปถูกก้อนหินตอนสู้กับไอ้เข้เขากินน้ำเข้าไปเยอะด้วยลองมือกดท้องสิกับพะรู้เรื่องหมอมั้งปล่อยเอาไว้น้ำอาจจะท่วมปอดตายกดท้องอย่านะผู้ชายเด็ดต้องตัวบุงงาไม่ได้เมื่อกี้ไม่ช่วยให้เราพ้นจากไอ้เครียดแทบเป็นแทบตายอ่ะทำไมจะมาคิดฆ่ากันเองซะแล้วใครว่าฉันคิดอยากจะช่วยแกสองคนงาตะขาดอ่ะคืออยากจะช่วยทางฉันแล้วอยากจะช่วยไอ้เครฆ่าแกพี่ลึกแล้วอยากฆ่าเราทำไมอ่ะก็แกสองค
คนเป็นผู้ชายอ้าวแล้วเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนอยากฆ่าผู้ชายก็ฉันนี่ล่ะยิงอินในคนนั้นด้วยละฉันอยากจะฆ่านายแต่ต้องบุงาบุงาต้องชอบนายแน่ๆไปติ๊งจุกจุกเป็นหลงอย่าทำอะไรเขาอีสองคนเนี่ยต้องเป็นนักโทษที่ผู้คุมเขาเอามาทำโทษมัดให้ไอ้เข้กินในลำธารแล้วฆ่ามันคงไม่เป็นไรดีก็ปล่อยให้มันมาปล้ำทำร้ายเราเหมือนไอ้คนอื่นๆที่พ่อฆ่าตายเจนนี่ก็ไม่เหมือนนักโทษพวกนั้นเฉยชอบเขาแล้วสิคนนี้ฉันเหรอเราน่าจะแบ่งกันคนละคนนะของตันยงคนนั้นเธอจะได้หายปวดหัวไม่ฉันไม่ต้องการฉันรักบุงาคนเดียวและคนไหนที่รักบุงาหรือบุงารักมันต้องตายบอกว่าอย่าหาตันยงแหมฉันเกลียดแล้วนะอย่านะบุงาอย่าเกลียดฉันฉันจะไม่ฆ่าเขาหรอกแต่บุงาอย่าไปรักเขานะต้องรักฉันคนเดียวต้องให้ฉันแก้ปวดหัวมันเก่านะนี่ดูไว้เราสองคนรักกันรักจะรักใครไม่ได้อีกละเราไม่ต้องการผู้ชายหรือใครบุงาจ๋าฉันรักเธอละกันอย่าทำอายเขาช่างหัวมันไปเลยฉันอยากทำให้มันเห็นเป็นไงบ้างมึงเหรอเจ็บมั้ยหมักสีกับทะเลิ้งจ้ะไม่เป็นไรขอบใจที่คุณช่วยฉันให้กรรมการแยกช่วยคุณนี่ต่างหากล่ะที่ฉันต้องการคุณละเกียร์ดูงามนะอยากให้ปล่อยบอกนี่ตามปล่อยไม่ได้อ่ะจะไปไหนล่ะนี่ไงกันวะอย่าไปยุ่งกับเขาโอ๊ยเฮ้ยจะไปโอ้จะได้อยู่ตรงไหนล่ะปล่อยสิฉันจะไปหาบุงงานนี่นะเฮ้ยบุงงานไอ้ชายเพื่อนฉันมึงละเพื่อจะตายเห็นไหมไปช่วยกันบ้างหรือไงยังไงโอ้ยอย่าทิ้งแกจากการไอ้เว้ยถ้าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆสิเฮ้ยนั่นไม่คิดฆ่าแกเอาวะช่วยตัวเองก็ได้เล่นไปThank you.
้าโอ้ยเสือไม่อยู่หมูมาล่วงคอหมาจนถึงในมุ้งไอ้นักโทษสกปรกมึงรู้ไว้นั่นน่ะลูกสาวกูแล้วเนี่ยอีหยงกูอุตส่าห์เลี้ยงต้อยเอาไว้ทำเมียมึงทำสกปรกเสียแล้วอย่าอยู่เลยมึงยายาตาหมีในคนของฉันเองคนของหมออ่ะบ้าทำไมหมอไม่เลี้ยงไอ้หมูสกปรกพวกนี้เอาไว้ให้ดีปล่อยให้มาละรานหัวใจชาวบ้านอย่างผมหรือเห็นว่าผมเคยปล่อยให้คนไหนมันรอดไปได้บ้างถ้ามันหลุดเข้ามาในเขตห่วงห้ามของผมไม่ตาไอ้พื้นผู้คุมที่ว่าใหญ่ยังไม่กล้าแย้มมาเลยสองคนเนี่ยไม่ใช่นักโทษสกปรกเขาเป็นนักโทษการเมืองนี่คุณหลวงนายทหารเสนาธิการแล้วนั่นร้อยเอกแต่มันก็ไอ้นักโทษถูกในประเทศวันยังค่ำสกปรกเหมือนไอ้ทุกคนที่มันหลุดเข้ามาที่นี่แล้วก็จะมาปั้มทำร้ายอีบุงหาแล้วก็ปันยงแต่สำหรับเขาคนนี้ฉันเต็มใจชะพ่อฉันก็ชอบใจเขาช่างพูดนะอีสองตัวนี่ไม่เคยเห็นไปอย่างนี้อียงไหนว่าเคยเกลียดผู้ชายแม้แต่กูเองยังแต่เองไม่ได้จะกัดกูแต่กับไอ้เนี่ยทำไมมึงยอมเฮ้ยเงินแล้วเนี่ยหมอแบงเหรอเนี่ยโอ้ยให้ผมดูเล่นอีกได้เลยหมอไอ้เรื่องเงินเนี่ยพ่อเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมชอบซะจังชอบยิ่งกว่าอีหยงซะอีกแบบนี้ดีไม่ต้องฆ่าใครแล้วได้เงินผู้ชาการเกาะเห็นใจพวกคุณแล้วทำคำสั่งเสร็จเมื่อกี้นี้เองไล่ผมมาบอกกับพวกคุณว่าบัดนี้ท่านอนุญาตให้พวกคุณออกจากโรงพักแห่งนี้ไปซ่อมกระท่อมเก่าอยู่บนเนินอยู่อย่างอิสระฉบับนี้จดหมายนักโทษชายขุนราชกิจกลการแล้วก็นี่นักโทษชายหลวงจักรอักษรของผมผมเองขุนราชกิจผมเองหลวงจักรเอาจดหมายมาให้ผมสิของผมไม่ใช่เหรอจดหมายหลวงจักรขุนราชกิจหลวงจักรขุนราชกิจก็ผมไงล่ะยังไง
เอาเงินให้มันไปนี่มีแสงช่างใหญ่หลวงจักรนี่อ๋อหลวงจักรอยู่นี่เองเพิ่งเห็นนี่ครับจดหมายของหลวงอ้าวนี่ก็เพิ่งเห็นนี่ครับจดหมายเอาต่อไปของนายแดงมารับเร็วหมดแล้วหมดแล้วหยุดฉันฝากจดหมายไปถึงอนามัยจังหวัดสตูลแล้วเที่ยวหน้าเดือนหน้าหมอในเมืองคงจะเอาเครื่องมือมาเจาะท้องให้นายได้เป็นยังไงบ้างประชาธิปไตยมันอัดแน่นอยู่เต็มพุงผมเต็มทีแล้วเชื่อไหมหมอมันมาจากกรุงเทพหนีเข้ามาอยู่ในท้องผมที่กรุงเทพมีแต่เผด็จการไม่มีประชาธิปไตยคุณหมอผมอยากถามอะไรหน่อยอะไรเหรอครับเรื่องมูงาผมเพิ่งรู้ว่าหมอเคยชอบเด็กคนนั้นเปล่าเดี๋ยววิตกเลยเด็กคนนั้นไม่ได้รักผมแต่จะมียินดีจะได้คุณเป็นลูกเขยทำไมคุณหมอไม่ผมไม่เอาทั้งที่คุณหมอรักก็เดี๋ยวนี้คุณรักอยู่ไม่ใช่เหรอรักโทษแต่ผมไม่มีความหมายระหว่างผมกับคุณหมอคุณหมอเป็นวาสนาคนเด็กคนนั้นแต่ผมกลับไม่มีวาสนาเอ๊ะทำไมบอกว่าอย่าถามคุณระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าแลเด็กคนนั้นขอให้รักจริงอย่าให้เป็นดอกไม้ข้างเกาะผมจะถือว่าดูถูกผมเอาเรื่องหมอไปลายไปน่ะคงต้องการจิตแพทย์แต่ประกอบที่ไม่มีอย่านะถ้าจริงๆพ่อผาไอ้หลวงจากกับขุนราชกิจทำผิดระเบียบเห็นเมื่อกี้ควักเงินให้วอนแสดงว่ามีเงินซ่อนไว้ในตัวต้องค้นต้องยึดไปอ๋อไม่มาอะไรอ่ะค้นตัวมันไปนี่เจอแล้วจ๋าไม่มีอะจ๋าไม่รู้มันซ่อนเอาไว้ที่ไหนกูเองแกพามันอย่าฉันหนาวหนาวสุดหนาวมึงเงินทั้งนั้นกูยึดเงินของพวกสะสมซ่อนเร้นกันไว้เพื่อหนีกูในฐานะพัสดีต้องขอตัดกำลังพวกมึงซะก่อนเพื่อป้องกันการหนีต้องยึดเงินพวกมึงไว้ให้หมดจำไว้นะพวกมึงจะซ่อนไว้ในท้องกูก็จะพาท้องแหวะออกมายึดไว้ให้ได้
เกาะลังกาวีท่านจุดแล้วสีเทาหลังไปนั่นฝั่งมารยูสังเกตที่จะบอกผมไหมท่านจะคุยคิดอะไรไม่รังเกียจที่จะบอกกับเธอว่าเราเป็นนักโทษการเมืองที่นั่นอ่ะเขาไม่มีกฎหมายส่งนักโทษการเมืองข้ามแดนไปหรอกหมายความว่าท่านจะควรคิดจะหนีเธอคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตรงไปข้ามครับเจอกันนี้40ลูกเอาแหเย็บครอบเอาไว้ปล่อยมันลงน้ำมันจะเหมือนแพพาคนที่อยู่ข้างบนมันลอยตัวไปตามน้ำได้อือโอ้ไม่เลวนี่ท่านทุกคนคิดจะหนีไปสักกี่คนครับเท่าที่จะไปกันได้มีคุณทวันหม่อมฝักทองทวีวัฒน์โหนเฉลาแล้วก็มหาเมฆโดยเฉพาะหลวงจักรขุนราชกิจน่ะฉันสังเวชเขาอย่าพ้นไปจากที่นี่ถ้ารวมทั้งเธอแล้วก็ผู้กองสกลด้วยเราคงจะต้องไปกันไม่ต่ำกว่า10คนถ้างั้นต้องใช้เวลาละเรื่องนี้จะไม่เป็นความลับระหว่างพวกเราเพราะเราจะต้องรวมกำลังกันช่วยกันเก็บกันหามะพร้าวแห้งกับแหคนละไม้คนละมือเอามาซ่อนไว้ที่นี่ถ้าอย่างนั้นไปพบพวกเรากันเถอะจะได้บอกแผนให้พวกเขาช่วยดำเนินการเดินทางมันต้องมีฤกษ์มียามนะเดี๋ยวผมทำให้เองฤกษ์โจรเดินทางโปร่งแน่แม่อัมพันธ์ฉันได้ไปพบแม่แล้วฉันก็ได้พบลูกดีแล้วท่านเจ้าคุณไปเถอะไม่งั้นก็ต้องนอนเป็นห่วงลูกชาย2คนของท่านเจ้าคุณจะไม่ได้เรียนหนังสือเปล่าๆสำหรับผมใหม่ล่ะทำไมคุณหลวงอิสรภาพหลวงไม่เอาเหรอผมอยากได้อิสรภาพแต่ผมเป็นห่วงไอ้ประธานุกรมของผมตัวผมอาจจะไปได้แต่ประธานุกรมของผมเป็นตั้งจะเอาไปด้วยได้ยังไงผมอยากใช้เวลาเงียบๆอย่างนี้ทำมันให้เสร็จสมบูรณ์มากกว่าถึงผมจะไม่ได้ไปด้วยผมก็จะช่วยพวกจะหามะพร้าวแห้งและเศษแหไปสมทบเงินอีกก็ได้นะท่านเจ้าคุณผมยังซ่อนไว้มีโอ้คุณหลวงเป็นมิตรแท้ผู้เสียสละมีน้ำใจดีมากท่านวีญี่ปุ่นนี่มาอะไรกันเนี่ยผมเขียนประธานุกรมมาถึงตัวดับเบิลจูวอแล้วว่าสงครามพอดีแต่มันสงครามอะไรกันสงครามอะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญแต่ว่าเมืองไทยเราเป็นยังไงร่วมมือด้วยหรือเปล่าคุณพลายผมอยากอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไม่ได้ขายสัก10 บาทก็ให้มันเถอะเราจะได้รู้อะไรดีกว่านี้พรุ่งนี้เถอะครับผมว่าตอนเราไปอาบน้ำที่ลำธารในตลาดข้างคุกเนี่ยคงมีขายผมจะให้สกลไปดูฮะI'm sorry.
นี่ขึ้นหน้าฉันแน่ไปถอนไปแกว่งตัวทางโน้นเถอะฉันจะได้อาบน้ำมั่งไปบอกให้อาบน้ำเค็มมันจะได้หายคันมาอาบน้ำจืดแพร่เชื้อไปไปสิไปสิดูไปเร็วนี่ละจะยังให้ผูกดวงอีกละไปให้ผูกละดวงดวงเต็มตัวหนหวัดดีครับท่านขงโถ่ไอ้เปรตเสือโผล่มาไม่ให้สัญญาณนึกว่าหมูทะเลหมูทะเลมานี่หรอครับหาจากนี่แต่ไก่ตกทรายกะหรี่เลยแหมดีจริงเป็นวาสนาปากสองปีแล้วไม่เคยกินกะหรี่เลยกะหรี่ไก่หรือกะหรี่เนื้อล่ะท่านจับบุมาชายกายมาชายเนื้อหรอครับอ้าวแล้วกะหรี่อะไรล่ะกะหรี่ทะเลเป็นไงวะกะหรี่ทะเลอ่ะหมายรู้แหมเธอนุ่งยังไงไม่ทำซื่อทำซื่อไอ้ชิบหายอ้าวกูแก่จะตายอยู่แล้วดันเสือกเอาช็อกโกแลตมาล่ออยู่ได้ไปไปกะหรี่ทะเลลองมองจ้าอุ้ยปัดไส้โหนไปที่อื่นเดี๋ยวได้คันหน้าคันตาหมดแล้วผมไม่ได้มาเผยแพร่โรคใครกันหมดสักคนหรอกจะมาบอกว่าโน่นใครมาอีหยงนี่เอ็งไปขายกูรักเองมันติดต่อมาว่าอยากจะได้หนังสือพิมพ์กูหาได้เท่านี้แหละบอกแล้วสดๆมา3เดือนที่แล้วนะ20บาทนะเค้นมันกูไปขายเองไม่ได้หรอกไอ้พวกผู้คุมมันพวกไอ้เพื่อนมันจะเอาเรื่องกูอ้าวไปอ๋อเดี๋ยวอะไรเจ้าเอายาเส้นนี่ไปขายมันด้วยนะบอกมันว่าตั้งละ5บาทขาดตัวขออนุญาตขายขอให้นักโทษหน่อยนะนะได้แต่เช่าไว้ครึ่งโอ้โหพ่อกระโดดจริงแหละชักครึ่งก็ยอมกันทะลุข้าบวกต้นทุนกำไรเอาไว้แล้วปิดประตูขาดทุนเอาเลยนี่ชักครึ่งรีบไปเถอะอย่าเผยแพร่โลหิตที่นี่เลยไปซื้อยาเข้าไปอยู่โน่นน่ะแหมเห็นขาเขาขาวแล้วไล่เขาเลยชุนนะไปก็ได้เอางี้พวกยาเส้นเนี่ยน้าช่วยขายทีสิจะได้ชักครึ่งไว้ซะเลยดีมาดูขายเองมาเอาใครต้องการยาเส้นซื้อได้ที่นี่โว้ยมาฉันเอาเงินไปแล้วเอาไปสามเส้นใครต้องการซื้อยาเส้นซื้อได้ที่นี่รับต้องซื้อพิมพ์ด้วยเอายาเส้นไปต้องการคุณติดต่อจะซื้อหนังสือพิมพ์พ่อเอาตั้ง20บาทแน่เท่าไหร่ก็เอาถ้าได้พบตันหยงด้วยจะกอดตันหยงทำไมไม่ทำอย่างบูงากับคุณคลายเขาบ้างล่ะเขาทำไงโน่นเขาพบกันที่โน่นเข้าไปในนั้นสิเป็นถ้ำเข้ามาสินี่ล่ะเขาเรียกว่าถ้ำลอดไม่มีใครรู้ทางอีกหรอกนอกจากพ่อและตันหยงพ่อใช้เป็นทางลับเวลาไปหาปลาเป็นทางทะลุได้ฮะก็ทะลุไปออกชายทะเลถ้ำนี้ลอดใต้เขาทั้งลูกไปออกชายทะเลด้านไหน
ที่เรือหาปลาของพ่อจอดมองเห็นเกาะลังกาวีฝั่งมลายูคิดอะไรนะคุณพลายคิดจะหนีบุงหาออกทะเลไปทางนั้นเหรออยู่กับบุงหาที่นี่เถอะอยู่กับบุงหานานๆเถอะนะคุณพลายนี่พิเศษแกงเนื้อนี่ฝีมือของมู่ทวีวัฒน์เดี๋ยวแกงเนื้อแกงได้ยังไงเอาเนื้อที่ไหนมาแกงเออนั่นน่ะสิอยู่ไปเอาเนื้อที่ไหนมาเนื้อก็แล้วกันบนเกาะนี่แหละเนื้อบนเกาะนี่เหรอนั่นน่ะสิสงสัยเลยหนึ่งสองสามสี่ฮะหมาครบไม่ขาดไม่เกินไม่ใช่เนื้อหมานะรับรองขออย่างเดียวคือเนื้อหมาเป็นตายแล้วก็กินไม่ได้เพราะเรารักมันถ้าไม่ใช่เนื้อเพื่อนเราจะเป็นเนื้ออะไรก็ช่างฉะเลยเดี๋ยวพอเฮตีกองประชุมกินข้าวสัญญาณพวกเราซะก่อนสิยังมาไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวแกงเนื้อก็จะหมดซะก่อนหรอกเลยไม่ได้กินของดีทั่วกับทุกคนเอาสิเออหิวแล้วลุงหิวแล้วเร็วเร็วนะอยากจะกินแกงเนื้อเต็มทนแล้วหิวนะเร็วอ่ะมาแฮ่ตีกองสิมาไม่ตีมันหิวไงทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะนะอย่างว่าละในเกาะนี้น่ะจะหาเนื้อที่ไหนนอกจากเนื้อหมาก็มีหน้ากลองสองหน้านั่นละเอามาแกงเนื้อเลี้ยงพวกเราเป็นมื้อพิเศษอย่าเรียกแกงเนื้อเรียกว่าแกงหนังเนื้อเอาละถึงจะเป็นหนังก็ไม่ใช่หนังหมาก็แล้วกันฉะเลยเอาเลยฟันมันก็หลุดทั้งปากหรอกไม่ไหวอิ่มแล้วทำเองอ๋อเกือบลืมเนี่ยต้องซื้อพิมพ์ที่ฝากเธอซื้อรัสกลอยู่นี่ครับพอได้ข่าวแล้วสงครามมหาเอเชียบูรพาเราเป็นพวกอักษะญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็พวกพันธมิตรอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสแม่อำพันแต่งงานใหม่นี่ดูนี่มีข่าวแล้วก็ลงรูปวันแต่งงานกับผัวใหม่เขาด้วยโธ่ไม่ยอะเยอะไอ้ผัวเก่าถึงที่นี่แม่อำพันทิ้งผัวขี้คุกซะแล้วแล้วลูกๆล่ะลูกตาดำๆลูกฉันโธ่จะอยากตายทำแต่ดีๆทั้งคุณมีได้ก็มีเสียไม่เพียงแท้แน่นอน
โอ้ยามพันไม่น่าทำทุกของคุณราชกิจน่ะกำลังใจอยู่ที่ได้หนีไม่งั้นก็คงจะเป็นบ้าฆ่าตัวตายซะก่อนเราเริ่มกันเถอะคุณพรายคุณสกลครับพรุ่งนี้พร้อมแล้วสำหรับเรา10คนมะพร้าวและแหของเราไม่มีนี่หายหมดมันขโมยเอาไปไม่เหลืออะไรไว้เลยมะพร้าวสักลูกก็ไม่มีหายไปหมดมันก็พาเราไปจากที่นี่ไม่ได้เราหนีจากไอ้เกาะนรกนี่ไปไม่ได้อุ้ยทำไมอาภัพอย่างนี้ไอ้โรคเว้ยไอ้โรคบ้าไอ้โรคอยุติธรรมทำให้กูเสียอิสรภาพกูจะหนีโรคนี้หนีไปซะนี่ใจโลกได้ย้ำกูไม่อยู่แล้วปล่อยนะเดี๋ยวหลวงก่อนหลวงก่อนจะโรคนี้หยุดก่อนมานะอย่าหลวงหยุดก่อนคุณหลวงหลวงเจ้าคุณราชกิจบ้าแล้ววิ่งขึ้นมาที่โล่งเราตามไปจะพลอยไปด้วยนะหลวงรับการพี่เพื่อนทำไมหยอกพี่แรงจังคุณพระมากนะคิดอะไรอ่ะคุณหลวงหนีฮะหนีเหรอการทำให้พวกเราต้องผิดหวังถึงตายไปสองคนคราวนี้ต้องทำให้สำเร็จต้องหนีให้ได้หนักหน่อยนะหนักไปหนักหนักเหมือนตอนพาทหารยกทัพขึ้นรถไฟจากพิษณุโลกจะมากรุงเทพมะแค่มาความว่าไงสกุลก็กลัวจะคิดแบบนั้นอีกก็สิไปได้แค่ค่อนทางแล้วถอยกลับจนพวกเราพังน่ะไอ้พูดแบบนี้นอกจากไม่น่าไปด้วยแล้วมันยังน่ากระทืบก็ได้แต่พูดไม่ให้เอาจริงจ๋าพี่
จะไปเสียแรงสู้กันเลยเก็บแรงไว้เป็นผัวตันยงดีกว่าเอาสิคู่นั้นน่ะน่ารักนะทำไมคุณพลายไม่สนใจบงหาอย่างเขาบ้างล่ะมัวคิดถึงใครคะมัวแต่คิดอยู่นั่นแหละคุณพลายคุณไม่สนใจบงหาเลยเอาแต่คิดจะหนีบงหาเลิกคิดซะเถอะอย่าคิดเลยว่ามะพร้าวแห้งกับร่องแหจะพาพวกคุณหนีได้เธอนี่เองบงหาที่เป็นคนขโมยมะพร้าวแห้งกับร่างแหไปจากที่ซ่อนของพวกเราเลวอะไรอย่างนี้เพราะเธอมาทำให้แผนการเราล้มเหลวทำให้คนดีๆต้องเป็นบ้าเขาต้องตายไปถึงสองคนเลวเลวมากอะไรกันพลายคุณพลายคุณกล้าทำกับผู้หญิงที่รักคุณอย่างนี้เหรอฉันรักเขาฉันรักเขาเหลือเกินไปรักมันทำไมบุตรชายพันเนี่ยรักบ้ามันทำให้บุญหาเจ็บกลับมาเป็นเมียตันหยงต่อไปอย่างเดิมเถอะอ๋อเสร็จเสร็จมาทั้งตัวฉันด้วยก็มันบ้าบุญหาคนเนี่ยที่ทำให้คุณราชกิจแต่ลุงจักต้องตายฉันตบมาแค่นี้ยังน้อยไปเฮ้ยพลายแกทารุณเกินไปไอ้บ้าหลงผู้หญิงเห็นผู้หญิงดีกว่าพวกกว่าเพื่อนงั้นเหรอฮึนี่เหรอร้อยเอกนักรบนี่เหรอไอ้หมวดเป็นก้นไอ้ผู้กองบ้ากามบ้าไม่ถูกอย่าค่ะอย่าฉันรักเขาฉันรักเขาเหลือเกินค่ะปล่อยไปเกลียดไม่ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงกำหนดคลอดแล้วออกมาเสียทีสิหลวยพออึดอัดเต็มทีแล้วประชาธิปไตยมันรวมกันเป็นกฎหมู่อยู่ในท้องของพ่อออกไปซะอย่างนี้ล่ะอัต
ตโนนาโถช่วยตัวเองมันสกปรกสบายแผลที่แกเจาะเนี่ยนะมันสกปรกมันอาจจะเป็นบาดทะยักแกจะตายรู้ไหมไม่น่าทำอะไรบ้าๆอย่างนี้เลยช่างผมปล่อยผมผมเป็นนักการเมืองนักการเมืองไม่สกปรกไม่มีผมเป็นบาทยักษ์ดีกว่าบ้านเมืองเป็นบาทยักษ์นักเขียนหนังสือพิมพ์อย่างผมโน่นไปรับเหรียญเกียรติยศที่เชิงตะกอนโน่นหมอครับมีอะไรเหรอที่คุณสราวุธอยากพบจะคุณจะที่ไหนบ้างไม่หรอกนี่ผมกำไอ้สิ่งนี้ไว้ตลอดคืนตลอดเวลาที่เกิดพายุกระท่อมพังมันเป็นพลังสู้ครั้งสุดท้ายของผมเพื่อพวกเราพันบาทมันพอไหมที่เราจะหนีตามแผนของพวกพระไอ้เขาคุณหมอเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ครบไหมครับ6คน 1,000 บาทถ้าพวกมารยูจับส่งคืนมาผมได้อีกหัวละ 1,000 6คนก็ 6,000 ไอ้มีทั้งหมดที่จะไปเป็นนักโทษการเมืองเขามีข้อยกเว้นถ้ามึงคือเล่นสกปรกโธ่หมอก็ผมไม่เคยเห็นเงินมากอย่างนี้ก็อดวัวคิดเลขเล่นเล่นไม่ได้เชื่อเกียรติหมีเถอะการเมืองได้ยินว่าเขาจะเช่าเรือของพ่อเขาจะหนีเราไปอีกแล้วอ่ะพุงหนาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรห่วงแต่พ่อเธอดีงเธอจะหนีท่าเดียบไม่เจ็บบ้างหรือว่าเขาทำกับเรายังไงฉันผิดเองที่ไปแกล้งเขาสมละที่เขาโกรธและตบอ่ะแต่ถึงยังไงฉันก็รักเขามันไส้มันไส้ตัวเองบ้างไหมที่แกล้งทำเป็นเกลียดผู้ชายแต่ที่แท้ตัวน่ะหลงรักไม่ยอมตัวให้ในหมู่สกลคนนั้นเข้าไปซะจนเต็มเปาละเรามารักเขาหรือเปล่าจ๊ะยอมให้เขาหนีไปเหรอไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันรักเขาแค่ไหนแล้วเราทำไมไม่รีบป้องกันไม่ให้เขาหนีเราไปล่ะฉันมีวิธีเขาไม่มีทางหนีไปได้หรอกเดี๋ยวก่อนThank you.
หลวงผมช่วยเองเฮ้ยอย่ายุ่งต้นใครต้นมันแกยังมีต้นอื่นตัดอย่าทำเก่งวันนี้ปล่อยคุณหลวงตีนเล็กกับท่านนี่เรือวันนี้ไม่เสร็จให้เองตัดถึงพรุ่งนี้เลยจะมาขอแรงให้จ่าเผื่อนช่วยฉันหน่อยแรงเหรอมีช่วยแน่ยาเปล่ายาฉันไม่ได้ขอให้จ่าช่วยวิธีนี้ฉันมีอะไรจะบอกจ่าต่างหากยามันไปมัดไว้เอาข้อในตะปูในลังน่ะมาตอกลงไปที่ฝ่ามือมันทั้งสองข้างผิดสงมันมากนะให้มันตายช้าๆไอ้บอลมึงกล้าขัดคำสั่งกูเหรอหรือมึงจะรับซะเองไปสิ
ไปฟันไปเดี๋ยวนี้เสมอภาคเป็นนักโทษกักกันชั้นเลวกันหมดละคุณหลวงคุณข้าไม่มีลุกเร็วฟันไปซิไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นนะแกน่ะต้องตัดสองเท่าไอ้ไทยบุญเอี่ยมอ่ะหนีไปอู้ที่ไหนไม่รู้แกไม่ต้องอยู่กับใครทั้งนั้นแกต้องตัดแทนมันทำเก่งแล้วก็ให้ตัดแทนคนอื่นไปซะทั้งหมดก็จะร้องเท่านั้นอย่ายุ่งไม่ต้องช่วยแกฟันของแกไปไอ้นี่เดี๋ยวโดนหนักๆเขาก็ฟื้นเองคุณหลวงอยู่กระทรวงมหาดไทยคนนั้นล้มซะแล้วไอ้แสงเทียนมันให้ฟื้นมองหาพ่อเหรไปเถอะคุณหลวงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไปเถอะคุณหลวงผมลาก่อนท่านนี้หมอปีชาจะดูแลคุณหลวงเองไปดีเถอะหลานชายไปเถอะพ่อรักเร็วผมลาไปก่อนนะผมลาก่อนเฮ้ยไม่ต้องยิงไม่รับแผนการหนีทั้งหมดไอ้หมีบอกผมหมดแล้วข้ามมันถึงจะออกจากเกาะยังพอมีเวลาพวกเองไปตามจับตัวหมอปรีชามาเดี๋ยวแกจะทำอะไรข้าเนี่ยฮะแกจะบ้าเหรอไอ้เพื่อนสำหรับไอ้คนทรยศเท่านั้นเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจะทำอะไรบอกมาซะก่อนดีๆว่าวันนี้เป็นตัวแทนไอ้พวกนักโทษการเมืองพวกนั้นไปตกลงอะไรกับตาหมีก็ข้าอาจจะไปพบตาหมีเพื่อรักษาโรคให้แกก็ได้นี่มันไม่เท่านั้นนะสิไอ้บอลหมอปากแข็งตัดมันช้าทำไมวอนบอกให้ตัดก็อยากจะตัดเอาพี่จ๋าแต่ว่าให้ตายหาเพิ่งเคยพบเคยเห็นหมอเป็นผู้ชายแอลว่าพี่จ๋าไม่มีเครื่องในกูเร่ไม่มีอาวุธไม่มีคุณจู๋อ๋อใช่แล้วเสียงเขาลือกันว่าหมอไปเสียของดีมาตอนสงครามอินโดจีนถ
ถูกระเบิดฝรั่งเศสมันเจียนมีหน้าล่ะรักอยู่กับอีบูงาลูกตะหมีตั้งนานได้แต่ดมห่างๆไอ้สัตว์หัวเราะเยาะลูกผู้ชายนักรบอย่างกูที่ไปเสียสละไอ้จูมาเพื่อให้พ่อมึงมีปัญญาทำกับแม่มึงให้คนอย่างมึงเกิดคนอย่างมึงควรจะมากราบไอ้จูของกูไม่ใช่ร้อยยอดแหมมันด่าแสบพี่พูดสิมึงด่ากูอีกเฮ้ยอุ้ยจ่าเพื่อนแกมัวมาทำบ้าอะไรอยู่นักโทษนี้ผู้คุมเก็บตายไม่ไปจัดการแล้วเรื่องอะไรจับหมอปรีชามาซ้อมอย่างนี้จะบ้าผู้ชาการมึงข้าปฏิวัติแล้วไอ้เพื่อนเป็นผู้บัญชาการแล้วสกุลยังไม่กลับมาตามแล้วผมจะเป็นหินก็อาจจะร่วงหน้าไปคอยเราอยู่ที่เรือแล้วก็ได้สักกี่ทุ่มกี่ยามก็ไม่รู้ประมาณไม่เกิน20นาฬิกาสองทุ่มเปิดจอร์รีดีผีโปร่งทำไมไอ้หมีจะไม่มาทำไมช้านักล่ะมัวทำอะไรอยู่อ่ะมัวแต่หาปืนคู่ชีพของผมไม่รู้มันหายไปไหนมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกเรือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้หรอกสองทุ่มไปแล้วเรือหาปลาของเรือนจำจะออกจะได้ผสมผสานเป็นเรือของเรือนจำพวกผู้คุมจะได้ไม่สงสัยงั้นพวกเราเรียกไปกันดีกว่าไปไปมานั่งทำอะไรมืดค่ำอย่างนี้แล้วบุงหาก็นั่งเล่นคอยพี่จ๋าน่ะสิพูดเป็นเล่นข้ากำลังตามหาพ่อเองกับนักโทษที่หนีไปข้าก็มานั่งคอยพ่อเหมือนกันตั้งแต่เย็นแล้วยังไม่เห็นมีใครผ่านมาเลยเอง้นมันนัดตะหมีที่ไหนแน่ไอ้พวกนักโทษน่ะเหรอถ้าผ่านมาทางนี้ก็เสร็จข้าแล้วเจ็บใจนักมาหลอกให้ข้ารับแล้วจะหนีข้าไปนี่พี่จ๋าประชดไอ้นักโทษรูปหล่อคนนั้นให้ข้าทีได้มั้ยจะให้ข้าทำยังไงเป็นผัวข้าหน่อยสิน่าทวงเวลาคอยพ่อกับไอ้พวกนักโทษเอ็งพูดจริงๆเลยบุงหาบอกตรงๆนะต่อให้อีตันหยงสักสิบคนข้าก็ไม่ปรารถนาเท่าเองคนเดียวหรอกบุงหาพี่จ้าอย่าอิจฉาไอ้แสงไอ้พวกนั้นยังไม่มาขอทวงเวลาคอยให้เปรมสักหน่อย
เอ็งคอยดูต้นทางไว้ก่อนแล้วกันพิจาที่พื้นรอยเลือดเปลือไปหมดอีบูหงาโกหกแล้วต้องเลือดคนแน่ยังอุ่นอยู่ละชีวิตบุงหาป๋าคุณสกลและพวกคุณพลายหนีไปให้ได้จะอยู่อีกเลยไอ้เกาะนรกเนี่ยฉันพาเขาหนีได้แต่จะให้ตามคุณพลายคงไม่ได้หรอกเขาเกลียดฉันแผนการหนีครั้งนี้ฉันและตันยงเล่าให้เพื่อนรู้หมดถ้าฉันตามเข้าไปก็ต้องฆ่าฉันแน่ๆไปป๋าเข้าไปหนีตามไปเชื่อฉันตายเพราะความรักดีกว่ามีชีวิตอยู่เป็นความทุกข์หมอไปเถอะบุญหรีบไปเถอะเราจำเป็นต้องทิ้งหมอไว้ที่นี่ถ้าช้าจะพากันตายทั้งหมดThank you.
ที่หนีมีจุดมุ่งหมายที่เดียวกันอิสรภาพเพื่อการรับใช้ชาติตายเพื่อชาติไม่ใช่ตายโดยมีโอกาสสู้ตายอย่างหมาที่เกาะเนี่ยเธอไปก่อนเถอะบุงอาก่อแพมะพร้าวที่แอบล่ามเรือพ่อของเธอไปถ้าโชคดีเราคงพบกันบนเรือไม่ไปอ่ะไปสิขออย่ากันและชักมวนเถอะครับจะลงแดงแล้วรีบๆเขาเถอะยังเหลือคนปลายคนวิ่งมาหาเรายังมีทางรอดมากกว่าผมไม่ควรวิ่งมาแล้วครับอย่าไปจะไปอย่าไปช่วยผมตื่นตื่นเลย